คะยังคงอยู่กับ KKP Focus กับดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะซึ่งอาจารย์คะเมื่อกี้เราได้คุยกันเกี่ยวกับประเด็นในต่างประเทศนะคะซึ่งเดือนกันยายนนี้เปิดประเดิมมาเนี่ยคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันว่าท่าทีของสหรัฐนะคะแล้วก็จีนเองเนี่ยจะเป็นยังไงในเรื่องเดิมๆแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำนะคะทีนี้ถ้าเกิดมาถึงบ้านเราบ้างค่ะอาจารย์ตอนนี้ที่คุยกันมาพอสมควรที่ได้ยินกันมาก็เป็นห่วงเรื่องของดอกเบี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยจะไม่ขึ้นก็กระไรอยู่แต่ถ้าจะขึ้นเองมันก็ยังมีเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังไม่ถึงเป้านะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองมีมุมมองยังไงกันบ้างผมคิดว่าเรื่องขึ้นดอกเบี้ยของเราเนี่ยมันต้องยอมรับว่าสืบเนื่องมาจากที่เดือนกันยายนเนี่ยมีข้อมูลสำคัญ2ชิ้นนะครับอันที่1ก็คือการที่เขาเปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐที่ประชุมกันเมื่อต้นเดือนสิงหาเพื่อไปดูในรายละเอียดว่าในสุดแล้วแนวคิดของคณะกรรมการนโยบายการเงินของอเมริกาเนี่ยคิดอย่างไรแล้วก็มีการประชุมในเชิงวิชาการตอนปลายเดือนสิงหาคมที่เรียกว่า Jackson Hole Symposium เนี่ยนะครับก็สรุปได้ความชัดเจนว่าทางธนาคารกลางสหรัฐโดยผู้ว่าเจอโรมพาวเวลเนี่ยต้องการที่จะค่อยๆปรับดอกเบี้ยขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยขยายตัวได้ดีเหลือเกินอาจจะนักลงทุนอาจจะรู้สึกสบายใจนิดนึงที่ว่าเศรษฐกิจดีเหลือเกินทำให้หุ้นขึ้นแล้วก็เจอโรมพาวเวลพูดว่าแม้เศรษฐกิจดีเหลือเกินแล้วต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าเงินเฟ้อไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้น ฉะนั้นการปรับขึ้นดอกเบี้ยจะปรับขึ้นด้วยความระมัดระวังนะครับและอย่างที่พูดด้วยว่าเขาไม่ค่อยเชื่อนักวิชาการของเฟด ว่าไอ้การตลาดแรงงานเนี่ยมันจะตึงตัวขนาดนั้น คือพูดง่ายๆบอกว่าการประเมินเรียกว่า natural rate of unemployment หรืออัตราการเต็มของตลาดแรงงานเนี่ยจะคำนวณได้แม่นยำขนาดนั้น ฉะนั้นพูดง่ายคือตราบใดที่เงินเฟ้อไม่แย่นะครับแม้การจ้างงานจะเต็มพิกัดแล้วก็จะไม่ต้องรีบเร่งขึ้นดอกเบี้ยนั่นคือภาพที่ออกมาจากทางอเมริกาดังนั้นตลาดก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่พอขึ้น2ครั้งเนี่ยมันเริ่มมีแนวคิดในประเทศไทยเราว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นส่วนต่างของดอกเบี้ยไทยกับดอกเบี้ยของอเมริกามันแทบจะห่างกันมากนะครับอย่างที่เราทราบว่าตอนนี้ดอกเบี้ยของเราเนี่ย มัน 1.5% ดอกเบี้ยนโยบายส่วนดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาเนี่ยอยู่ระหว่าง 1.75 ถึง 2ก็ต่างกันเกือบ50 basis point นะครับถ้าไปดูในอดีตเนี่ยจะไม่เห็นว่าแบงก์ชาติเคยยอมให้ดอกเบี้ยนโยบายของไทยต่ำกว่าของอเมริกาเกิน75 basis point ซึ่งถ้าอเมริกาขึ้นอีก2ครั้งเนี่ยมันเกิน75 basis point ก็เลยมีการประเมินกันว่าถ้าอย่างนั้นไม่แบงก์ชาติไทยขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยสักประมาณมีการประชุมอีกกันยาครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพฤศจิกาครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนธันวาครั้งหนึ่งก็ใน1ใน3หรือ2ใน3บางคนบอกนะว่าแบงก์ชาติจะต้องขึ้นดอกเบี้ยประกอบกับการที่แบงก์ชาติเองเนี่ยก็แสดงท่าทีออกมาซึ่งตลาดตีความว่าอยากขึ้นดอกเบี้ยนะครับโดยบอกว่าโดยแบงก์ชาติบอกว่าปัจจัยที่จะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยว่าถ้ามีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมีปัจจัยหลักๆที่พูดมารวมทั้งหมดนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ5เรื่อง5ปัจจัยอันที่1ก็บอกว่าถ้า GDP โตดีก็ไม่จำเป็นต้องมีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขนาดนั้นซึ่ง GDP ก็โตดีใช่ค่ะบอกด้วยว่าถ้าเงินเฟ้อเริ่มเข้ากรอบนะครับตอนนี้เงินเฟ้อก็อยู่เพิ่งเข้ากรอบล่างนะคะกรอบล่างครับคือถ้าใครไม่ได้ติดตามก็ต้องบอกว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยโทษเป้าเงินเฟ้อเนี่ยเป้าหมายเงินเฟ้อของแบงก์ชาติเนี่ยอยู่ที่ 2.5% บวกลบ 1.5 ฉะนั้นกรอบล่างคือ1กับ4ตอนนี้เงินเฟ้ออยู่ที่ 1.3 ก็เกาะกรอบล่างอันที่3ที่แบงค์ชาติพูดถึงคือกลัว search for yield ก็คือกลัวว่าดอกเบี้ยต่ำนานๆคนจะพยายามไปหาผลตอบแทนสูงซึ่งเสี่ยงเกินกว่าที่ควรจะรับได้แล้วจะเป็นอันตรายกว่าระบบอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีอยู่เหมือนกันมีคนพยายามไปซื้อคอนโดปล่อยเช่า
แล้วนึกว่าจะได้ยีลด์ทั้งที่มันจะไม่ค่อยได้เราก็ให้ต้องเห็นข่าวหรือแม้กระทั่งมีข่าวออกมาว่ามีสหกรณ์ระบบสหกรณ์เนี่ยมีเงินฝากกันถึง2ล้านล้านแล้วก็มีคนฝากตั้ง 3.5 ล้านคนแล้วก็มีสหกรณ์บางอันเนี่ยเริ่มมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาพคล่องนะครับเพราะว่าไปปล่อยกู้อยากได้ผลตอบแทนเยอะๆเยอะมากปล่อยกู้เยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะมีสภาพคล่องพอหรือเปล่าก็มีการพูดอย่างนี้มาฉะนั้นแบงค์ชาติบอกว่าเรื่องนี้ไปควบคุมด้วยนโยบาย macro prudential ไม่พอจะต้องใช้ดอกเบี้ยขึ้นด้วยหรือเปล่าแล้วประเด็นสุดท้ายคือบอกอยากได้ policy space นะครับตอนหลังๆออกมาพูดใหม่เป็นประเด็นที่5เป็นประเด็นใหม่บอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าแนวโน้มของโลกเขาดอกเบี้ยขึ้นเพราะว่านอกจากอเมริกาขึ้นแล้วอินโดนีเซียก็ขึ้นใช่ไหมครับตุรกีต้องรีบขึ้นอาร์เจนตินารีบขึ้นอินเดียปรับขึ้นเอ๊ะไทยเราจะไม่ปรับขึ้นได้ยังไงก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยของเราในเร็ววันนี้หรือเปล่าในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าคิดรวมไปทั้งหมดแล้วนะครับทางพัทรายังยืนยันว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยปีนี้นะครับเพราะเราสงสัยว่า1เงินเฟ้อก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับไม่ได้สูงขนาดนั้นเป้าอยู่ทั้ง 2.5 ได้แค่ครึ่งหนึ่งของเป้าเท่านั้นเองตอนนี้จะรีบปรับขึ้นไปไม่จำเป็นต้องรีบปรับขึ้นไปอันที่2จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราพูดกันครับทุกคนเริ่มกลัวความเสี่ยงของเรื่องของการกีดกันการค้าซึ่งเพิ่มขึ้นมากและอาจจะเริ่มกระทบกับการส่งออกของไทยหรือเปล่าค่ะนะครับผมคิดว่าประเด็น2ประเด็นหลักเนี่ยน่าจะทำให้คิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้รอตัวเลขให้ชัดเจนอย่างเช่นถ้ารอตัวเลข GDP ไตรมาส4ซึ่งจะออกมาตอนจะไตรมาส3โทษนะครับจะออกมาตอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยแล้วคิดดูอีกทีซิว่าสมควรหรือเปล่าก็ยังไม่สายก็ไม่สายเกินไปครับค่ะสมมุตินะคะว่ากันยานี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ครับมันจะมีผลดีผลเสียยังไงกับเศรษฐกิจประเทศบ้างคือถ้าใครติดตามดูเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับแค่แบงก์ชาติออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเอแนวโน้มดอกเบี้ยโลกเป็นอย่างนี้เราฝืนไม่ได้เนี่ยบาทแข็งขึ้นไปเลยนะครับค่ะขนาดพูดยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวบาทแข็งขึ้นไปอีกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 32.5 แล้วนะครับมันมีเชิงเทคนิคอลอยู่เล็กน้อยคือว่าที่ 32.5 เนี่ยตอนบาทต่อ1ดอลลาร์เนี่ยปลายปีที่แล้วก็ 32.5 ต่อ1ดอลลาร์ตอนที่ปิดตลาดไปถ้าแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วแล้วบาทแข็งขึ้นไปเกิน 32.5จะขาดทุนบัญชีอีกนะครับหมายความว่าถ้าเกิดปลายปีนี้ปิดที่สมมติว่า32บาทเนี่ยขาดทุนอีกนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าแบงก์ชาติเองเนี่ยจะอยากที่จะขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วบาทแข็งแล้วก็บางทีเราเห็นว่าบาทแข็งก็เข้าไปแทรกแซงไม่ให้แข็งเนี่ยเพราะว่าแข็งแล้วมันก็มีผลต่อการขาดทุนของแบงก์ชาติเหมือนกันก็อาจจะเป็นประเด็นอีกอันประเด็นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คืออย่าลืมว่ากระทรวงการคลังอเมริกาเขามีการสำรวจแล้วก็รายงานเดือนตุลาคมว่ามีประเทศไหนบ้างที่เข้าไปmanipulate นะครับหรือบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งถ้าเกิดแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยแล้วบาทแข็งเร็วเกินไปต้องเข้าไปแทรกแซงการแทรกแซงอันนั้นน่ะก็จะเข้าลิสต์นั้นเลยอเมริกาอาจจะไปตีความได้ว่าเป็นการบิดเบือนอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับฉะนั้นมีประเด็นที่ทำให้ไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยก็ได้ค่ะก็คืออยู่ที่ช่วงเวลาว่ารอไปอีกสักนิดนึงให้ทุกอย่างชัดเจนอันนี้จะขึ้นก็ยังไม่สายเกินไปคือถ้าเอาตามตำราของแบงก์ชาติเองว่าเราเป็น inflation targeting คือเราบอกว่าเราตั้งเป้าเงินเฟ้อไว้ที่ 2.5%ก็รอให้เงินเฟ้อขึ้นไปใกล้ๆ 2.5 แล้วคาดการชัดเจนว่าอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยแตะหรือเลย 2.5 แน่นอนแล้วค่อยขึ้นดอกเบี้ยไม่ดีกว่านะครับแต่โฟลว์มันจะไม่ไหลออกไปเหรอคะอาจารย์ถ้าเกิดที่อื่นมันมีดอกเบี้ยที่ขึ้นมาแล้วมันน่าสนใจกว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงด้วยเหมือนกันจริงครับในกรณีของประเทศที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะๆแต่เรานี่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดมหาศาล
ปีนี้ก็ยังเข้าใจว่ากระดุมชินพัตรน่าจะใกล้ๆสัก 40,000 ล้านเหรียญ นะครับก็คือเดือนละสัก 3,000 ล้านเหรียญเรามีการเกินดุลทั้งการค้าและเกินดุลบัญชีเดินสะพัดจากการท่องเที่ยวด้วยนะครับแต่ตรงกันข้ามผมเรียนเมื่อกี้ไงถ้าเผื่อการส่งออกเราแผ่วลงไปมากๆเนี่ยแล้วก็เกิดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยในอดีตแบงก์ชาติรีบขึ้นดอกเบี้ยเลยครับค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์คะในเดือนกันยายนนี้สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้คุณผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็นักลงทุนต้องจับตาดูเนี่ยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างคะผมคิดว่าหลายคนก็ยังมองเราก็มองนะเขาอาจจะผิดได้เหมือนกันว่าเดี๋ยวมีการประชุมของแบงก์ชาติเราเนี่ยเข้าใจว่าประมาณวันที่19-20เดือนกันยาเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่าเอแบงก์ชาติจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณแรงๆเลยว่าเอ้ยครั้งหน้าขึ้นหรือว่าครั้งนี้อาจจะขึ้นโดยที่เราคาดการไม่ถึงก็ได้นะครับธนาคารกลางสหรัฐเองเขาก็จะมีการประชุมเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนทรัมป์เขาอาจจะขึ้นภาษีตอบโต้จีนอีก 200,000 ล้านเหรียญหรือเปล่าครับค่ะก็เป็น3ประเด็นนะคุณผู้ชมคะที่อาจจะต้องมีการจับตาดูแล้วก็ทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นสิ่งที่มากระทบต่อความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนซึ่งนักลงทุนเองก็ต้องเฝ้าติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ